ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ผมจะมาแนะนำหนังสยองขวัญน่าสะสมในคอลเลกชันสำหรับนักสะสมผมจะพาทุกท่านย้อนยุคไปในปี1981ภาพยนตร์เรื่อง Evil Dead หรือชื่อไทยผีอมตะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของ5นักศึกษาที่เข้าไปแคมปิ้งในป่าและบังเอิญเกิดเจอสมุดลึกลับเล่มหนึ่ง Book of the Dead หลังจากนั้นเรื่องอลหม่านก็เกิดขึ้นสยดสยองชวนแหวกและชวนคนหัวลุก Special Effect ในยุคนั้นถือว่าอลังการพอสมควรสำหรับหนังสยองขวัญในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังมีฉากตื่นเต้นเยอะแยะมากมายรวมไปถึงฉากต้นไม้มีชีวิตดึงคนเข้าไปกินและก็รวมไปถึงบ้านที่มีหน้าตาเหมือนหัวกะโหลกรวมไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Evil Dead ผีอมตะภาพจำของภาพยนตร์เรื่องนี้คงไม่พ้นฉากที่พระเอกใช้เลื่อยไฟฟ้าสู้กับปีศาจหรือผีนั่นเองครับภาพยนตร์เรื่อง Evil Dead หรือผีอมตะในปี1981ยังได้แซมไรมี่มากำกับและคนที่รับบทเป็นพระเอกที่ชื่อว่าแอชนั่นก็คือบรูซแคมเบลฝากถึงนักสะสมทุกท่านควรหามาเก็บไว้ในคอลเลกชันใครที่เข้ามาชมรายการแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปอย่างผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ